ครับบรรยากาศนี่สุดเลยก็วันนี้ก็มาเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าแกนนำนะในการที่จะรณรงค์ให้กับคนไทยทุกคนเนี่ยมาดูแลรักษาสุขภาพสายตากันให้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแกดเจ็ตต่างๆมือถือหน้าจอคอมหน้าจอทีวีการอ่านหนังสือการอ่านเอกสารต่างๆเนี่ยมันทำลายระบบตาเรานะทำให้ตาเราเมื่อยล้าทำให้ตาเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะสูญเสียคุณภาพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ามาช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าสถิติในการที่คนเราใช้สายตาเนี่ยมันคือเฉลี่ยอยู่ที่ 7.2 ชั่วโมงต่อวันอันนี้คืออย่างน้อยนะครับจริงๆแล้วคนเราใช้สายตามากกว่านั้นเยอะนะครับบางคนอาจใช้10ชั่วโมงเพราะตื่นเช้ามาเนี่ยก็ดูตั้งแต่นาฬิกาปลุกปิดนาฬิกาปลุกตื่นมาเช็คไลน์บ้างอ่ะเช็ค Facebook เช็คอะไรไหนจะเล่นเกมอะไรอีกเวลาว่างๆอย่างเงี้ยเราอยู่กับเรื่องของพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้มันเยอะก็ต้องรักษามันด้วยมีรักษาอะไรบ้างสารอาหารอะไรบ้างคะจริงๆแล้วนะครับบีต้านะครับผมก็จะมีเรื่องของผลไม้นะครับซึ่งเป็นเบอร์รี่อยู่หลายชนิดมากๆเลยแล้วก็ล้วนๆเนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อตามากๆเลยสุขภาพตาเนี่ยรับรองได้ว่าตื่นเช้ามาดื่มบีต้าเบอร์รี่ทุกเช้าเนี่ยรับรองว่าจะทำให้คุณภาพของตาเราเนี่ยดีขึ้นส่วนตัวนี่ก็กินพวกเบอร์รี่พวกนี้จริงๆก็ดื่มทุกเช้าอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมใช้ตาเยอะมากๆนะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหน้าจอมือถือหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเช็คอีเมลดูคิวถ่ายละครดูบทละครหรือว่าจะเป็นคุยไลน์หรือว่าจะเล่น Facebook หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หมดมันเป็นอวัยวะอันนึงของร่างกายเราแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้มันมากๆเหมือนกันก็เลยอยากจะเชิญชวนให้กับทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมันเยอะๆแล้วสายตาวิ่งขึ้นเลยมั้ยจริงๆก็เค้าเรียกว่ากันไม่ดีกว่าแก้นะครับผมรักษามันตอนนี้อนาคตเนี่ยแก่ตัวไปเนี่ยตาจะไม่มีปัญหานะฮะได้ตาหวานหน้ามองแล้วเด็ดตาหวานจะได้เอาไว้มองคนหล่อๆคนสวยๆนานๆครับผมเนี่ยคนเด็ดคือเปิดมาต้องเช็ค Instagram รัศยาอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันต้องไม่ครับผมก็ต้องดูไลน์ดูไม่ใช่หมายถึงว่าเช็คไลน์แบบว่ามีงานอะไรเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพ่งแล้วเพ่งอีกมองรูปยาย่าแล้วดูอีกเยอะเช็คไลน์ยาย่าป่ะคะฮะเช็คหน้าตัวเองเนี่ยแหละครับผมเราอยู่ในเกณฑ์จริงๆก็ถือว่าเยอะไหมส่วนตัวนะเด็กผมเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับมือถือนะตื่นมาก็ใช้แล้วบางทีเล่นเกมเลยดูหนังเลยดูทีวีนะครับหรือว่าเช็คงานในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ค่อนข้างหนักแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราเพ่งอยู่ในมือถือเนี่ยเราไม่ได้กระพริบตาเลยเราดูมันอย่างเงี้ยจนเราลืมไปว่าเราต้องกระพริบตาจริงๆเนี่ยคนเราต้องควรจะกระพริบตาด้วยแล้วก็บริหารตากรอกเป็นตาซ้ายตาขวาขึ้นมองลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบริหารกล้ามเนื้อตาทำให้ตาไม่สั้นทำให้ตาไม่ยาวสุขภาพตาก็ดีแชทกับใครเยอะสุดครับแชทกับใครเยอะสุดแชทกับใครเยอะสุดแชทกับเพื่อนครับช่วงนี้โปรเจกต์หนังน่านกำลังมาครับเดี๋ยววันที่13นี่ต้องบินไปน่านแล้วไปเปิดตัวหนังที่นู่นก็เป็นหนังของมหาวิทยาลัยเนี่ยแหละครับผมอันนี้เชิญชวนกันละกันค่ะครับผมก็อยากให้สาวๆหนุ่มทุกคนนะครับผมหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากๆขึ้นนะครับผมเพราะว่า 7.2 ชั่วโมงต่อวันนี่ถือว่าเข้าเกณฑ์อันตรายนี่คือโพของปีที่แล้วปีนี้เนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันเยอะๆแล้วก็ดื่มวิต้าทุกเช้านะครับผมดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจครับผมดวงใจเป็นประตูของดวงตาไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่โปรเจกต์จบคือเป็นโปรเจกต์จบที่ว่าไปทางไหนกันก็เป็นโครงการที่ทางมอรังสิตก็ร่วมมือกับทางจังหวัดน่านนะครับผมในการทำหนังซึ่งจะเสนอมุมต่างๆของจังหวัดน่านทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความสวยงามเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของประเพณีนะครับผมก็วันที่13นี้ก็จะเป็นงานศิลปะเมืองน่านนะครับผมก็ใครว่างหรือว่าใครที่อยู่เมืองน่านก็เชิญไปร่วมงานได้ครับผมอันนี้จะทำร่วมกับเพื่อนอยู่ในก็เป็นโปรเจกต์ยักษ์ของเป็นใช่ครับก็อาจจะไม่ยักษ์มากนะครับแต่ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งในทีสิทธิ์ผมด้วยนะก็เป็นหนังจบของผมด้วยอะไรเงี้ยส่วนร่วมยังไงบ้างคะในส่วนเรื่องนี้ก็จะมีผู้กำกับ3คนครับผมมีธันวามีสายป่านแล้วก็มีผมนะฮะแล้วก็มีทีมงานทั้งหมดก็คือนักศึกษาด้วยกันเองทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไปร่วมประสานงานกับทางจังหวัดน่านก็ลองไปดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้แปลเป็นโปรเจกต์จบครับก็รับปริญญา22กุมภาพันธ์นี้ครับผมตอนนี้วางแผนอะไรพวกนี้ไปถึงไหนแล้วครับเรื่องหนังเหรอครับจริงๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เหลือไปฉายให้กับพี่น้องที่นู่นได้ดูกันนะแล้ว22กุมภาพันธ์ใกล้รับปริญญานี้ต้องเตรียมตัวไงบ้างก็คงต้องไปซ้อมก่อนนะฮะก็ตามกฎระเบียบทั่วไปครับผมก็ไปซ้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีคิวถ่ายรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงแจ้งไปทีหรือว่าพี่ติ้งชุดไปยังครับตัดชุดไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่บ้านแล้วครับผมใช่กลับมาได้เป็นมันดีแล้วก็ดีใจนะครับผมก็มันเหมือนกับหมดไปอีกหน้าที่นึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังมีหน้าที่ของเรื่องงานที่ต้องทำอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยก็
ส่วนอนาคตเนี่ยจะเรียนต่อหรือเปล่าอันนี้ก็กำลังคิดอยู่กำลังปรึกษาอยู่ปรึกษาตัวเองอยู่คิดว่าถึงอยากได้ของขวัญหรืออยากซื้ออะไรตัวเองแบบการจบแล้วคอนเฟเดเรชั่นจริงๆก็ไม่นะครับผมอาจจะทำงานไปก่อนสักพักนึงเพราะพอมีเวลาบ้างคงอาจจะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยกับครอบครัวเดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นพาคุณพ่อคุณแม่ไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะชวนย่าไปด้วยไหมคะไม่ได้น้องทำงานเหรอครับผมไม่ได้ชวนไปยังไงครับไปญี่ปุ่นครับผมไปญี่ปุ่นก็พาคุณพ่อไปหาญาติที่นู่นด้วยครับที่โปรเจกต์ที่เราวางไปเที่ยวด้วยครอบครัวไปเที่ยวครับผมใช่ครับไปเที่ยวอันนี้ว่างไว้เข้าไปสักกี่วันคะไปทริปนึงครับไปทริปนึงก็คือหลังจากรับปริญญาอาจจะเป็นช่วงเดือนไหนเนี่ยยังไม่แน่ใจครับผมใช่แต่ว่าคิดว่าจะไปแน่ๆแหละฮะพักก่อนแล้วก็คือเราภูมิใจแค่ไหนจะได้รับปริญญาแล้วเห็นทุกทีแล้วเพราะว่าเรางานหนักก็เห็นเพื่อนๆเขาก็จบกันไปแล้วบางมหาลัยนะครับผมเราก็แบบว่ายังไม่มีโอกาสไปถ่ายรูปกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าของตัวเราเนี่ยเราอยากจะก็อยากให้เพื่อนมาแบบว่ามายินดีกับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นคงจะเป็นถ้าเป็นแบบคนอีสานก็จะมากันทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยญาติผมก็คงจะมาด้วยกันอะไรเงี้ยคงมาปูเสื่อนั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวประทับใจที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเราก็ได้ปรับปลื้มแล้วก็ซาบซึ้งไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้แจกการ์ดเชิญนะคะมันดูเป็นงานใหญ่นะก็จริงๆถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงก็ถือว่าเป็นนิสิตธรรมดาก็เป็นงานใหญ่อยู่แล้วนะครับงานรับปริญญาก็เป็นเรื่องความภาคภูมิใจของครอบครัวนะฮะและของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะฉลองเลยไหมคงไม่ฉลองครับผมก็คงจะมีถ่ายรูปกับเพื่อนๆอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมไปดูที่อะไรอีกที่ผมเจอออ๋อไม่ได้ไปดูครับผมก็เป็นที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไปสร้างเราไปขยายอะไรเงี้ยก็เป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนนายช่างใหญ่ดูงานเองอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็มันก็เป็นบ้านสวนของเราเนาะเราก็อยากจะดีไซน์อะไรของเราแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากครับค่าใช้จ่ายก็สบายๆไม่ได้แบบหรูหราอะไรครับผมโครงการเหรอครับผมไม่มีครับตอนนี้ปลูกนะฮะก็ตอนนี้ขุดบ่อครับทำบ่อปลาใช่ครับผมเราเป็นแนวบ้านสวนใช่ครับเป็นบ้านสวนใช่ครับแล้วอยากใช้ชีวิตอยู่ตอนนั้นก็จริงๆก็มีไว้เพราะว่าบ้านในเมืองเราก็มีแล้วนะก็เลยแบบถ้ามีบ้านสวนไว้พักผ่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แบบว่าอยากจะไปพักผ่อนเพราะอากาศมันค่อนข้างเย็นลมมันโกกตลอดเวลาเลยทั้งปีเลยอะไรเงี้ยใช่แต่คือที่หุ่นนี้มีไว้นานไหมครับก็มีไว้สักพักแล้วนะครับผมไล่ฮะกว้างขวางไหมครับไม่ใหญ่มากครับ3ไร่เองครับผมใช่เราอยากปลูกเลยเลี้ยงอะไรก็คือจะทำเห็นพวกนี้เขานิยมแบบสตูดิโอให้ถ่ายเวดดิ้งอ๋อคงไม่ถึงขนาดคงจะบินไปขอนแก่นไหมเสียค่าตั๋วไปด้วยส่วนใหญ่ก็คือตั้งใจจะเกษตรอย่างนี้ก็ทำไว้ก็จะปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยด้วยครับผมก็เผื่อไว้มีโอกาสไปพักผ่อนที่ขอนแก่นก็แบบว่าไปนั่งปูเสื่อกินต้มตำอะไรหมูย่างอะไรเงี้ยตรงนู้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ใครไปดูแลที่นู่นไปดูแลบ้านก็มีแม่ก็ลงไปด้วยบางทีผมก็ลงไปดูด้วยนะครับเพราะช่วงนี้กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยแล้วก็มีน้ามีครอบครัวอยู่ที่ขอนแก่นดูแลให้อยู่บ้านนี่หลังใหญ่โตเลยไหมไม่ใหญ่เลยบ้านชั้นเดียวเตียงห้องน้ำอะไรยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมใช่อยากทำโทษสบายก็สร้างศาลาไว้ศาลาริมน้ำอะไรเงี้ยก็มันก็อารมณ์แบบเนาะคนเราบางทีมันก็อยากจะหลุดออกไปจากความวุ่นวายในเมืองไปหาอะไรที่มันเป็นสันโดษบ้างอะไรเงี้ยก็มีไว้ก็สบายใจดีจะไปดูไปล่างเสร็จเมื่อไหร่ถึงน่าจะ3อีก2 3